นข่าวโดยถ้าคุยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ต้องถาวรอะไรถ้าจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ต้องถาวรอะไรเท่านั้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี2558นายอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและกระตุ้นเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2558ขึ้นซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงดนตรีสากลการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ได้แก่การแข่งขันเส้นสปาเกตตี้จอมพลังระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันรถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาการต่อชุด Wallpowerระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6การค้นหาพิกัดสถานที่จากแผนที่ทางทหารระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมพลังสะอาดโดยมีเด็กจากสถานศึกษาต่างๆร่วมงานอย่างล้นหลามได้กำหนดวันที่18นี้เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยก็ทั่วประเทศนะครับก็จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ให้เด็กได้มีโอกาสได้มาแสดงออกได้มาแสดงความสามารถถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ปลุกเร้าปลุกระดมให้เด็กเนี่ยมีความตื่นตัวในเรื่องของการที่จะศึกษาเรียนรู้สัมผัสนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีศูนย์วิทยาศาสตร์ของตนเองนะครับก็จัดกิจกรรมวันเด็กใช้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำของทุกปีนะครับก็เป็นวันวิทยาศาสตร์จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เด็กๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีโอกาสมาแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์กันนะครับแล้วก็ตัดสินหาผู้ชนะมาเพื่อที่จะส่งเสริมเขาต่อนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้มอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนชนแดนที่ไปประกวดได้เหรียญเงินจากไต้หวันมานะครับครับผมในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์ตอนนี้รู้สึกว่าจะทำแค่ไหนครับถ้ามีเงินเราจะขยายนะครับด้านตอนนี้เนี่ยทางศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเรามีพื้นที่จำกัดนะครับมีพื้นที่จำกัดแล้วมันก็เป็นเกาะนะมันก็มีน้ำล้อมรอบฉะนั้นเนี่ยการขยายพื้นที่คงจะขยายไม่ได้นะครับแต่เราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้มันทันสมัยมากขึ้นเพราะเราก็ทำมาก็น่าจะเป็นปีที่8แล้วนะครับก็เริ่มมีความเก่าบ้างแล้วก็ตกรุ่นบ้างล้าสมัยบ้างก็เริ่มมีการที่จะบูรณะในการที่จะให้มีเครื่องเล่นที่มันมีความทันสมัยขึ้นแล้วก็การจัดขยายเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะขยายไปที่อำเภอหล่มสักนะครับซึ่งเป็นศูนย์ขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าเอาไว้บริการพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอหล่มสักลมเก่าน้ำหนักก็พอแล้วเราก็จะไปจัดที่วิเชียรบุรีโดยสร้างที่ตรงเทศบาลผู้เตยไว้บริการอีก3อำเภอด้านล่างนะครับแล้วก็ยังมีโครงการไปสร้างที่ชนแดนอีกนะครับขณะนี้เราก็รอจัดสรรงบประมาณส่วนของอำเภอหล่มสักเนี่ยเราอยู่ระหว่างกำลังหาผู้รับจ้างอยู่นะครับก็ใช้งบประมาณประมาณ50กว่าล้านในการที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมามีโรงหนัง5มิติแล้วนะฮะมีโรงหนัง5มิติแต่ก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างหาผู้รับจ้างอยู่ครับ